ขณะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ลักษณะอากาศในระยะนี้นะครับพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนยังมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดต่อเนื่องนะครับแล้วก็อาจจะเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นได้ในบางพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการครับว่าในช่วงวันที่2ถึงวันที่8เมษายน2566ในพื้นที่ภาคเหนือในอุณหภูมิจะสูงนะฮะ ระหว่าง40ถึง42องศาเซลเซียสโดยในวันที่5-6เมษายนเนี่ยน่าจะเป็นวันที่อุณหภูมิสูงที่สุดนะอาจจะไปแตะ42องศาเซลเซียสได้ส่วนภาคอีสานเนี่ยอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่41องศาเซลเซียสช่วงวันที่4-5และก็6เมษายนส่วนภาคกลางนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่40องศานะครับช่วงวันที่5วันที่6และก็วันที่7 ด้านกลมป้องกันและบรรเทาสายารณภัี่พรายงานสภาพประกาศวันนี้จังหวัดที่มีอากาศร้อนจัดตั้งแต่40องศาเซลเซียสขึ้นไปอยู่ที่ภาคเหนือนะครับที่จังหวัดลำปางมีที่อำเภอเมืองอำเภอเถินนะครับที่อำเภอเมืองตากใะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะมีอำเภอชัยบาดาลที่ลบบุรีแล้วก็ที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับส่วนพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนนะครับในเขตภาคเหนือเนี่ยก็มีที่แม่ฮ่องสอน ตากกำแพงเพชรเพชรชบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับได้แก่ที่จังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางก็มีที่จังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเราชนบุรีและที่จังหวัดตราดครับสำหรับพื้นที่กรุงเทพ,พิมหานครครับวันนี้อุณหภูมิสูงสุด 38องศาเซลเซียสนะครับส่วนวันที่3ถึง6เมษายนเนี่ยอุณหภูมิจะเป็น39องศาเซลเซียสแล้วก็จะลดลงเหลือ38องศาโดยช่วงวันที่6วันที่7แล้วก็วันที่8นก็จะมีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อนได้10% 30%แล้วก็40%ของพื้นที่นะครับ